สวัสดีค่ะพบกับรายการ Wallet Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการ Wallet Crazy ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะจากกรณีที่น้องนกวิรัญยุภานักตบทีมชาติสาวไทยรุ่นอายุ20ปีชุดชิงแชมป์โลกได้พูดจาหยาบคายในระหว่างการไลฟ์สดของน้องตองซึ่งเป็นมือเซตของทีมนะคะจนทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไม่พอใจแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนเธออย่างหนักหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะทำให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต้องออกหนังสือออกมาขอโทษแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกๆคนค่ะแต่ก็ยังไม่มีการขอโทษจากน้องนกวิรัญยุภาแต่อย่างใดล่าสุดน้องนกวิรัญยุภานะคะก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอขอโทษแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะคะว่าเธอพูดว่าอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็อยากจะออกมาขอโทษแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านผู้ใหญ่ทุกฝ่ายกับประเด็นเรื่องการกระทำและคำพูดของหนูที่ไม่เหมาะสมออกไปสู่สังคมภายนอกหนูก็ได้รับการติเตียนมาจากทางแฟนกีฬาและผู้ใหญ่แล้วแต่ณตอนนั้นที่หนูยังไม่สามารถออกมาขอโทษได้ในทันทีเป็นเพราะว่าหนูอยากจะโฟกัสกับหน้าที่ของหนูนั่นก็คือการแข่งขันหนูก็อยากให้ทุกคนเข้าใจหนูณตอนนั้นด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นหนูก็ต้องขอโทษและยอมรับผิดทุกอย่างในทุกการกระทำและคำพูดของหนูแล้วก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนูก็จะจดจำไว้เป็นบทเรียนแล้วก็จะจดจำไว้ว่าไม่ควรทำมันอีกในวันนี้ยังไม่รักหนูยังไม่เชียร์หนูก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้แฟนๆยังรักและศรัทธาในกีฬาวอลเลย์บอลต่อไปหนูขอใช้คลิปนี้เป็นการขอโทษและขอโอกาสให้หนูได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอีกครั้งและพิสูจน์ตัวเองให้กับทุกๆคนได้เห็นขอบคุณค่ะและนั่นก็คือคำขอโทษของน้องนกวิรัญยุภานักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุด U20 ปีชิงแชมป์โลกเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสนิทสนันชาแนลจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชนิดสนันชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากชนิดสนันชาแนลและกลับมาพบกับรายการวันแรกเคซี่ได้ใหม่ทางช่องชลิสันชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ